จณัฐวุฒิจะชนะแต่เชียร์ซุปเปอร์บอลว่าโจมีทีเด็ดก็คงเป็นหมัดอย่างอื่นก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรมากครับจุดแข็งรอบด้านนะถ้าเอาตรงๆถ้าจุดอ่อนเลยนะไม่มีหรือมีน้อยมากที่ชกในคิกบ็อกซิ่งทุกคนมีหมัดดีกว่าโจหมดเพราะฉะนั้นเลือกการใช้หมัดแทบจะไม่กลัวเลยครับเราจะใช้หมัดเยอะกว่าอาวุธอื่นๆทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะนักมวยอย่างเดียวถ้ามีจังหวะผมจะปิดเกมให้เร็วที่สุดครับผมใส่ตั้งแต่ยกแรกแน่นอนครับเพราะมวยต่อยขันยกครับยังไงก็ต้องต่อยให้สนุกที่สุดครับอยู่แล้วเขาเตะดีมากแล้วก็มีหมัดมีนักชกที่ฉลาดครับแล้วก็กลับไปย้อนดูว่าเขาชกยังไงสไตล์การชกเป็นยังไงก็ไปทำกันบ้านมาครับไม่มีนะไม่เคยวางแผนเลยก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ใส่กันเต็มที่ก็โอกาสโดนมีด้วยกันทั้งคู่เดาไม่ได้ไม่เดาดีกว่าจริงๆการพูดจาสุภาพแบบโจณัฐวุฒิเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีแน่นอนแต่บางครั้งมันดีจนทำให้อีกฝ่ายดูเป็นตัวโกงไปนิดนึงเลยอ่ะส่วนซุปเปอร์บอลให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนั้นแสดงถึงความมั่นอกมั่นใจซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ในต่างประเทศนั้นนี่คือเรื่องปกติการให้สัมภาษณ์แบบคาดเดาไม่ได้นั้นมันน่าตื่นเต้นมันสนุกซึ่งนักชกระดับโลกพวกที่ต่อยไฟละหลายร้อยล้านหรือนับพันล้านก็มักจะให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็คือแบบสไตล์ของซุปเปอร์บอลแต่แรงกว่าซุปเปอร์บอลอีกนะเพราะซุปเปอร์บอลเนี่ยคือไม่ค่อยแบบโจมตีคู่ต่อสู้แค่แสดงความมั่นใจของตัวเองออกมาเท่านั้นแต่ในต่างประเทศต้องโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยคนถึงจะรู้สึกหวือหวารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนได้ดูละครเลยซึ่งผมชอบนะสไตล์ซุปเปอร์บอลเนี่ยคือให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งก็เรียกได้ว่าคลิปไวรัลอะเอาง่ายๆคือมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการได้ยินอะไรที่แปลกใหม่ได้ยินอะไรที่คาดเดาไม่ได้อะแต่ก็แน่นอนว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่ชอบจะได้ยินอะไรเดิมๆสมมติว่าไฟท์หนึ่งพูดแบบเนี้ยไฟท์ที่สองก็พูดแบบเนี้ยผ่านไป2ปี3ปี5ปี10ปีพูดแบบเดิมตลอดเลยว่าเตรียมตัวมาดีทั้งคู่อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แถวๆเนี้ยคีย์เวิร์ดจะอยู่แถวๆเนี้ยซึ่งบางทีการฟังบทสัมภาษณ์แบบนั้นเราไม่ต้องฟังก็ได้เพราะเรารู้ว่าเขากำลังจะพูดอะไรแต่ในต่างประเทศเราคาดเดาไม่ค่อยได้เหมือนไรอันกาเซียกับเจ้าแทงพอเจอหน้ากันนี่แบบตอนที่จะต่อยกันอะมันเดาอะไรไม่ถูกเลยว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นน่ะนึกออกไหมมันเหมือนการเพิ่มอรรถรสของศิลปะการต่อสู้คือคนดูมันรู้สึกตื่นเต้นไปดูนะแม้ไฟนี้คลิปก่อนเนี่ยผมได้ฟันธงไปแล้วว่าคนที่จะชนะน่าจะเป็นโจณัฐวุฒิแต่เอาจริงนะผมเชียร์ซุปเปอร์บอลเพราะว่าชอบวิธีสัมภาษณ์ของเขาหลังจากเราฟังบทสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูการเปรียบเทียบฟอร์มการต่อสู้ยก1เทียบยก1ในตอนเจอตะวันฉายนะยก2เทียบกันยก3เทียบกันว่า2คนนี้ตอนสู้กับตะวันฉายใครทำได้ดีกว่ามวยไทยเหรอครับชกครั้งล่าสุดก็กับตะวันฉายแหละครับจากไฟที่ชกตะวันฉายผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าผมทำได้ดีครับก็จริงๆผมค่อนข้างจะเจอนักมวยที่หมัดหนักแล้วก็หมัดคมอยู่เยอะมากนะเป้าหมายผมไฟที่ผมต้องเอาชนะโจให้ได้ครับเพราะว่ามั่นใจว่าระบบชนะโจได้ในไฟเนี้ยไฟหน้าผมน่าจะมีโอกาสได้กลับไปชิงแชมป์แน่นอนครับพี่บัว42เลยพี่ยังต่อยสบายเลยครับผมเพิ่ง34เองใช่ครับถ้าพี่บัวไม่เลิกผมก็ไม่เลิกครับแผนเหมือนอย่างที่บอกทุกครั้งผมเป็นมวยที่ไม่เคยวางแผนเราไปต่อยไปตามนั้นตามเกมอย่างโชคกับน้องตะวันฉายเขาเป็นมวยซ้ายอันนี้เป็นมวยขวาก็จะแต่ยากทั้งคู่นะเขาชกกับนักมวยดีๆมาเยอะมากปราบนักมวยเก่งๆมาเยอะแล้วใครดังมาก่อนดังมาก่อนผมอยู่แล้วพ่อเมื่อก่อนผมชกระดับล่างๆเลยความมั่นใจนะทุกครั้งเราให้ตัวเองเต็มร้อยอยู่แล้วแหละผู้ชนะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการชิงแชมป์ครั้งต่อไปเริ่มต้นจากการดูการซ้อมของซุปเปอร์บอลหน่อยวิธีการออกอาวุธของเขาว่ามันเป็นแบบไหนและต่อด้วยโจณัฐวุฒิการล่อเป้าที่ดูแล้วไม่ธรรมดาดูซิว่าจะใช้ได้ผลไหมกับซุปเปอร์บอลและนี่คือการเปรียบเทียบยกต่อยกว่าใครดูเหนือกว่ากับคู่ที่ทุกคนรอคอยตะวันฉายนมแดงครับของเงินคือซุปเปอร์บอลกี่ไฟครับวางขวาซุปเปอร์บอลกี่ไฟของตะวันฉายซุปเปอร์บอลเตะล่างปัดได้ทันนะครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้โดนหักครับเตะล่างขึ้นลำตัวอุ้ยสวนด้วยหมัดนะตะวันฉายหวดมาก็สวนด้วยหมัดโอ้ยโดนด้วยร้ายนะร้ายนะวางแผนมาอย่างนี้เหรอซุปเปอร์บอลรอให้ตะวันฉายเตะแล้วก็สวนแบบนี้ครับรับแล้วอุ้ยโลคิกเหรอเตะขึ้นหัวแล้วก็ตามด้วยหมัดครับซุปเปอร์บอลอุ้ยสวนด้วยหมัดอีกแล้วหวดครับไม่โดนเตะมา
มากนัทวุฒิรับไปก่อนเตะแล้วตามด้วยหมัดแต่ไม่โดนตะวันฉายฟันมายังไม่เข้าเตะมาครับติดแขนเตะมาติดบังครับแต่ว่าตามด้วยหมัดสวนกันแต่ว่าได้ยกแรกเลยถีบอุ้ยสวนด้วยหมัดแล้วเตะอุ้ยได้ครับทุ่มบอลเตะไปตะวันฉายกระโดดจะฟันศอกครับยังไม่โดนไม่ได้จังหวะถีบก่อนถีบยังไม่โดนถีบโดนวางแข้งติดแขนโอ้โหจะฟันศอกครับแต่ติดกาดถีบไม่โดนซูเปอร์บอลวันนี้ซูเปอร์บอลเป็นอะไรไม่ถีบเลยครับถีบไปตะวันฉายถีบครับซูเปอร์บอลวางแข้งเตะมาแล้วตามด้วยหมัด1 2โอ้ตกลำตัวโดนครับเมื่อกี้เอ้าโดนเตะล่างเสียทรงไปนิดนึงครับถีบโอ้โดนถีบอีกครับซูเปอร์บอลโอ้ยสวนด้วยหมัดวันนี้โอ้ยโดนครับสวนด้วยหมัดได้ผลอยู่เมื่อกี้แล้วจะขึ้นการโขโอ้ยโดนเตะล่างซะก่อนเหมือนซูเปอร์บอลสู้ในแบบสไตล์ที่ต่างออกไปนะครับเนี่ยเหมือนวางแผนมาแบบนี้โอ้ยขึ้นครับโจนี่ก็เถียงทุกดอกครับทุกครั้งที่ตะวันฉายออกเนี่ยครับคือบังได้ถ้ามีโอกาสก็จะสวนทันทีบังไว้เตะไปตรงต้นขาคือเนี่ยเตะขาอีกละหมัดแล้วตามด้วยเตะขาเตะแล้วตามด้วยหมัดแล้วตามด้วยเตะตะวันฉายวางมาติดบังวางมาโจหลบทันวางมาโจหลบทันหมัดเตะขาตะวันฉายหวดคืนเหมือนกันแต่โจก็หลบทันอีกละการดึงหลบของโจนั้นวันนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนตะวันฉายจับแล้วเกิน29กับประกาศให้ตะวันฉายเตะแล้วก็สวนด้วยหมัดนี่เองถีบไปถีบบนครับสวนเนี่ยเห็นไหมรอให้ตะวันฉายเตะมาก่อนแล้วถึงจะสวนแบบนี้ครับจังหวะเคาน์เตอร์โอ้โหสู้แบบไม่เป็นตัวของตัวเองนะแบบนี้คือปกติเราเห็นซูเปอร์บอลอีกแบบนึงไงแต่อันเนี้ยวางแผนมาแบบนี้เลยเหรออู้เนี่ยเห็นไหมจะสวนด้วยหมัดแบบนี้ตลอดตะวันฉายก็ถีบไปเรื่อยครับเตะล่างฟันศอกไม่โดนวางแข้งขวาซูเปอร์บอลบุ๊มนี่ใหญ่ไหมสวนด้วยหมัดรอให้เตะแล้วสวนแน่เลยฟันศอกครับไม่โดนกาดยังแน่นอยู่ยังดีอยู่แล้วอู้ฟันอู้สับขึ้นลอยลำตัวแล้วมาโอ้โหมาแบบไม่คุ้นจริงๆซูเปอร์บอลฟันเนี่ยฟันไม่โดนครับโอ้โหดูเนียกันอยู่ครับโดนเปล่าดูดิดูดิหมัดของโจครับเข้าแต่ขาหมัดไม่ได้ก็เลยโลคิกต่อยลำตัวตะวันฉายโอ้ยโดนฟันเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ยขึ้นบนติดกาดยังดีอยู่ครับตะวันฉายดึงมาแขนอีกข้างหนึ่งยันหวดไปไม่โดนแต่โจนี่เจาะขาไปเรื่อยจริงๆครับแต่ขาไปแต่มาก็ติดบังต่อโอ้ต้องรับก่อนไปโอ้ยลำตัวเข้าเมื่อกี้ตะวันฉายหวดแต่ว่าก็ติดแขนอะถีบหวดโอ้ยดึงได้อีกแล้วแล้วก็สวนอีกแล้วตะวันฉายถอยมาโอ้โหเตะขาไปเรื่อยจริงเข่าแทงพับในแทงแต่ว่าหมัดได้ครับแล้วตามด้วยลูกเตะถีบของตะวันฉายอุ้ยเหลี่ยมเด็ดยังทรงตัวได้เตะเข้านะครับเมื่อกี้ตะวันฉายหมัดจบมาลุยกันต่อในยกต่อไปขึ้นเตะบนครับถีบเตะไปของตะวันฉายเตะล่างครับเตะแล้วตามด้วยหมัดครับซูเปอร์บอลแหมป้องกันลูกถีบแล้วสวนทันทีครับหมัดครับหมัดเนี่ยเหมือนมาแบบนี้ครับฟันสองยังไม่โดนครับเตะไปหวดไปครับ
หวดมาแล้วตามด้วยหมัดเหมือนกันแม่เนี่ยโอ้ยได้ซุปเปอร์บอลหมัดจะยังทำงานไหมเนี่ยมาโอ้ยลูกเตะของเขาก็คอยสวนอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับทุกคนเอ้าแล้วนี่มันเสียทรงจังหวะนี้ทีนึงครับฟันศอกหวดไปเอ้าโดนถีบหวดไปป้องกันไงผมก็บังแล้วก็สวนด้วยหมัด 2-3 หมัดแต่ว่ารู้สึกจะเข้าหมัดเดียวหรือเปล่าวะไวมากอ่ะคือมันเฉพาะช็อตเด็ดไงภาพมันแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอีโอ้โหคือขนาดติดบังยังกระเด็นนะครับเตะแรงจริงๆเตะมาแต่แขนกันเอาไว้ได้อีกแล้วตามด้วยหมัดแล้วก็โรเข้าประชิดตัวจะกอดกอดไม่ได้เตะมาติดแขนอีกเตะไปแต่หมัดเข้าเตะมาโจก็สวนหมัดไปเตะพับนายยับครอส2ทียังไม่เข้าโอ้ยรัวหมัดโอ้ยรัวไปหลายหมัดแต่น่าจะได้ทั้ง1หมัดมั้งปังโอ้โหเกี่ยวสวยกำลังมันเลยตะวันฉายก็หวดไปเรื่อยครับทีบตัวบอลหมัดแล้วขึ้นหัวทันทีครับได้ด้วยในลำตัวทีบไปของตะวันฉายทีบไปคนนี้กลายเป็นทีบเยอะกลับเป็นตะวันฉายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วทุกบอลลูกทีบที่ตัวทำมาหากินเลยนะแต่วันนี้เหมือนเปลี่ยนแผนมาเยอะมากอ่ะทีบไปตะวันฉายครับหมัดก็ยังไม่เข้าเป้าดีครับถีบไปถีบไปถีบโดนไม่โดนไม่รู้ถีบคืนบ้างเหมือนกันโดนไม่โดนไม่รู้แต่ตะวันฉายก็ออกลูกถีบไปเรื่อยจริงๆครับถีบแตะล่างไม่เข้าระยะที่ซุปเปอร์บอลต่อยถึงครับยืนถีบห่างๆแล้วหมดเวลาผมรู้อยู่แล้วว่าตะวันฉายต้องมาแน่ลูกนั้นน่ะหวดไปโอ้โหพลิกฮุกอุดครอสเข้าครอสลำตัวแล้วตามด้วยโลคิกแทงตามด้วยหมัดโอ้โหตะวันฉายสวนมาลูกนี้สวยตะวันฉายนี่หมัดของตะวันฉายหวดไปเตะอันนี้เข้าของตะวันฉายเตะไปโอ้โหแต่รัวมา 2-3 หมัดแล้วก็ฟันศอกสวนคืนด้วยครอสเตะไปตะวันฉายโอ้โหเตะขึ้นบนเลยถีบสวนแต่ว่าติดแขนเตะพับนายอีกแล้วจับแล้วเตะขาอีกแล้วแล้วก็โอ้โหพอตะวันฉายเตะเขาแบบแอบจิกที่ใบหน้าสวนด้วยหมัดอะเนี่ยพอตะวันฉายเตะเขาจะจิกที่ใบหน้าทันทีด้วยหมัดแล้วก็โจแกะวิธีการต่อสู้ของคู่นี้ผมมองว่าซุปเปอร์บอลนั้นเป็นพวกเฉลียวฉลาดคิดตลอดเวลาก่อนออกอาวุธเสมอคาดเดาคู่ต่อสู้ได้เก่งรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังจะทำอะไรและต้องแก้ยังไงคนที่จะสกัดซุปเปอร์บอลได้ต้องเป็นพวกที่สกิลแบบเหนือชั้นจริงๆแบบซุปเปอร์บอลรู้นะว่าเขาจะทำอะไรแต่หยุดไม่ได้เพราะเขาเร็วเกินไปเขาหนักเกินไปอย่างเช่นชิงกิสอย่างเงี้ยส่วนโจณัฐวุฒิก็จะมีลูกที่ซุปเปอร์บอลไม่มีก็คือลูกบ้าระห่ำไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนสู้กับตะวันฉายเนี่ยจะพูดว่าตะวันฉายชนะก็ได้หรือจะพูดว่าโจณัฐวุฒิเป็นฝ่ายชนะก็ได้คือมันมองได้สองมุมเลยนั่นเป็นเพราะว่าโจณัฐวุฒิเขามีลูกบ้าระห่ำซึ่งการปะทะกับตะวันฉายมัวแต่คิดมัวแต่ไตรตรองอย่างเดียวเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ไม่สามารถเอาชนะตะวันฉายได้จะล้มตะวันฉายได้มันต้องมีความบ้าระห่ำพอตัวส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นอย่างที่บอกไปผมได้ฟันธงไปแล้วว่าคิดว่าคนที่จะชนะน่าจะเป็นโจณัฐวุฒิแต่ผมเชียร์ซุปเปอร์บอลและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม